มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์กรุงเทพมหานครร่วมกับชาวปากคลองตลาดจัดดอกไม้เพื่อพ่อเนรมิตถนนสายดอกไม้สดเพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยในหลวงรัชกาลที่9ระหว่างวันที่21ถึง27ตุลาคมนี้ครับนายมนัสโนนุชกรรมการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์บอกว่าจะมีการจัดถนนดอกไม้สดดอกไม้เพื่อพ่อเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ความยาว400เมตรตลอดเส้นทางถนนจากเพชรหน้าปากคลองตลาดสู่สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังโดยจะคัดสรรดอกไม้จากโครงการหลวงร่วมกับดอกไม้จากทั่วประเทศมาออกแบบจากถนนและซุ้มดอกไม้ให้ยิ่งใหญ่และงดงามโดยนิราลัย by Rainforest ร่วมกับนักจัดดอกไม้มืออาชีพและจิตอาสากว่า 4,000 คนโดยจัดเป็น6ซุ้มครับเช่นซุ้มคนไทยจะทำเสมือนผืนผ้าปลิวสวายยาว89เมตรตามพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่9ซุ้มสายฝนครับมีแรงบันดาลใจจากดอกบัวของยายตุ้มจันทนิตที่รอรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9จนดอกบัวสายเหี่ยวเฉาและด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ดั่งสายฝนหลังฉลมชีวิตให้คนไทยได้ชุ่มฉ่ำตลอดมาและซุ้มรอยพระบาทจัดเป็นรูปทรงทิวเขาทางภาคเหนือประดับด้วยดอกเบญจมาศและก็ดอกไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นดอกไม้เศรษฐกิจสื่อถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ประชาชนสามารถร่วมชมความงามดอกไม้เพื่อพ่อได้ตั้งแต่วันที่21ถึง27ตุลาคมนี้บริเวณถนนจักรเพชรหรือบริเวณปากคลองตลาดนะครับตั้งแต่ลานปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่1เชิงสะพานพุทธไปจนถึงหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังตลอด24ชั่วโมงครับ